รรมดาครับ20ปีแล้วครับจากทีมภาคกลางยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง3เดือนที่แล้วครับคู่นี้เคยเจอกันไหมมีประเด็นกันมาครับเมื่อวันที่9มิถุนายน2567นะครับวันนั้นเนี่ยเป็นทางด้านยอดพยัคฆ์ครับที่แพ้น็อกให้กับยอดเทวินไปเพียงยกแรกครับแต่ว่าหลังจากยอดพยัคฆ์แพ้น็อกให้ยอดเทวินหลังจากนั้นฟอร์มเขาสดใสซาบซ่านะก็ชนะน็อกคู่ต่อสู้มา2ครั้งที่สำคัญเนี่ยชนะน็อกสุขสวัสดิ์แสงมรกตได้ด้วยรวมถึงชนะน็อกนักชกจอมเก๋าอย่างก้องนภาสีมงคลได้ด้วยครับเคยแพ้มาแต่ทำฟอร์มดีวันนี้ก็เลยได้ตั๋วมาแก้มือล้างตาครับเดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้และความสำคัญอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้อนาคตของทีมภาคกลางและทีมภาคใต้ฝากไว้ที่2คนนี้ถูกต้องครับถ้าภาคใต้จะเข้าชิงก็ต้องอยู่ที่ยอดพยัคฆ์นี่แหละครับถ้าภาคกลางจะได้เข้าชิงก็อยู่ที่ยอดเทวินนี่แหละครับถูกต้องครับแล้วก็ในศึกรอบชิงชนะเลิศครับเมื่อรอบอิซูซู Thailand Championship 2024ครับจะเกิดขึ้นในวันที่20ตุลาคม2567ในรายการไทยไฟท์เศรษฐีเลือดทองณลานกิจกรรมวัดพุน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยทีมชนะเลิศเนี่ยก็จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเข็มขัดแชมป์อุซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2024ครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนิดหนึ่งนะฮะก็คือผู้ชนะเนี่ย3คนใช่ไหมครับถ้าชนะเนี่ยจะได้รถกระบะดีดูสุดีแม็กสปาร์คไปเลยครับคนละคันแต่ว่าแม้ว่าทีมเนี่ยจะไม่ได้แชมป์แต่ผลงานส่วนตัวถ้าชนะวันนั้นเนี่ยเอารถกระบะไปเลยโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าใครจะได้รถกระบะไปขับนะครับพรุ่งนี้ทีมภาคกลางต้องเชียร์ที่มุมดำเนาะครับภาคใต้ก็มุมขาวนะครับภาคกลางก่อนหน้านี้นี่มีใครบ้างมีชนะชัยเอาชนะไปนะครับผลงานภาคกลางนะแล้วก็ภาคกลางอีกคนนึงเพชรภาคใหม่แพ้เท่ากับว่าภาคกลางชนะ1แพ้1นะครับส่วนภาคใต้ก่อนหน้านี้ล่ะพยัคฆ์สีทรแพ้คนแรกครับและคนที่2ของภาคใต้ก็คือพลเอกชนะถ้าประท้าย1ชนะ1และนี่คนที่3นะครับก่อนที่คนที่3จะมาเจอกันเนี่ยผลงานก็เท่ากันผัดแพ้ผัดชนะกันมานะครับผลงานของภาคกลางกับภาคใต้ต้องมาตัดที่คนเนี้ยครับใครจะขึ้นนำเป็น2ต่อ1แล้วก็คว้าตั๋วด้วยคว้าตั๋วไปเข้าชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซู Thailand Championship เพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาคเหนือเขารออยู่แล้วภาคเหนือมีใครบ้างคุณชายภาคเหนือซามูไรชนะไปแล้วครับภาคเหนือนี่วรจักรเล็กชนะไปแล้วครับแล้วก็ภาคเหนือนี่เป็นกล้าศึกชนะไปแล้ว 3-0 เลยครับนี่แหละครับ 3-0 คุณสวัสดิ์นะครับไปรอในรอบชิงแต่ว่าคู่นี้ครับต้องมาตัดกันในนัดสุดท้ายครับแพ้ก็ไม่ได้เข้าชิงครับอยู่แค่เอื้อมนะครับครับรอบชิงชนะเลยครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับไทยไฟลีกของเราก็ยังจัดเต็มความมันเหมือนเดิมครับ22กันยายนพบกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ขาบู๊ครับทั้งชายและหญิงครับพร้อมเสิร์ฟความมันเหมือนเดิมครับ18ในการต้นปลายทางช่อง8กฎหมายเลข27คู่มวยนี่ต้องบอกว่าเด็ดๆทั้งนั้นนะครับติดตามได้ครับทาง Facebook Fanpage ของไทยไฟท์ King of Muay Thai ลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าภาคกลางกับภาคใต้ใครจะได้ตั๋วใบสุดท้ายไปชิงกับภาคเหนือครับความมันแบบนี้ขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับอยู่ที่2คนนี้เท่านั้นครับโอ้สถานการณ์1ต่อ1ครับเดี๋ยวดูครับ2คนนี้ใครจะทำให้ทีมขึ้นนำเป็น 2-1 และคว้าตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับถ้าผ่านเข้ารอบชิงได้ต้องบอกเงินรางวัลนี่รออยู่มากมายครับโชค5ชั้นเลยนะครับใครที่เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซูครับคว้าถ้วยพระราชทานเข็มขัดสวยๆรถอีกเงินอีกแล้วก็ตั๋วไปไทยไฟใหญ่ด้วยครับคู่นี้เหมือนซัตเทิลเดทครับดวลจุดโทษกันครับใครที่พลาดก็เสร็จครับทำให้เกมมันกดดันครับเอาครับสาดแข้งไปก่อนอย่าลืมว่ายอดพยัคฆ์ได้เอาแล้วครับแม่โดนหมัดโอ้ยดูครับยอดพยัคฆ์หลังๆนี่คือประเภทศิลปินจอมน็อกเลยนะครับพวงหมัดไล่อัดคู่ต่อสู้นี่แบบเหนือความคาดหมายก่อนหน้านี้อย่างที่ผู้ชายบอกไปนะครับเคยเจอกันมาก็จริงมุมดำเคยชนะมาแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยถ้าเทียบฟอร์มต่อฟอร์มมุมขาวดีกว่าครับอีกคนหนึ่งได้สถิตินะครับอีกคนหนึ่งได้ความสดในช่วงหลังๆครับโอ้เลือกไม่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วครับคู่นี้ครับว่าจะจบลงแบบไหนครับถ้าสามยกดูไม่ออกเสมอได้ไหมเสมอได้ครับและมีต่อยกพิเศษเอาละครับโอ้ยหมัดขวาต้องระวังหมัดขวานะครับดูแต่ขวาคืนครับขวาเงินซ้ายมาเอาครับเริ่มจะพีค
หน้าตาจะเปื้อนยิ้มครับต้องตั้งใจครับตอนนี้ยอดพยักเอาขวาแคบๆเอาโดนหมัดโดนอีกทีโดนอีกทีสามหมัดติดครับโอ้ยังอยู่กอดไว้ก่อนกอดไว้ก่อนสติลูกสติลูกเอาครับฝ่าแต่ยอดเทวินมาดีเหลือเกินเตะขาไปหมัด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 ขวาสวนครับโอ้ยเอาละครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยตอนนี้ผมเชื่อว่าแฟนๆทั้งประเทศที่ดูอยู่ครับจังหวะที่นักชกทั้งคู่ต่อยหมัดออกอาวุธเนี่ยต้องมีกั้นหายใจกันบ้างนะฮะดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองด้วยนะครับโอ้ตื่นเต้นจริงครับคู่นี้อ้าวขยับเดินเข้าไปครับยอดเทวินถือว่าทำเกมได้ดีครับด้วยหมัดขวาส่วนยอดพยัคฆ์นี่ความมั่นใจก็ยังไม่หดหายนะแม่ความเร็วครับยอดเทวินเนี่ยถือว่าเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ครบเครื่องคนนึงครับชนะเข้าชิงเลยครับแน่นอนไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้ครับในไฟนี้ครับไฟสุดท้ายไฟสุดท้ายของทั้งคู่ละเอียดนิดนึงหมัดขวามาแล้วโอ้ยแค่หมัดว่าหนักแล้วครับเสียงกรี๊ดดังกว่าอีกพักแป๊บนึงครับโอ้ไม่ไหวครับศึกชิงตัวใบสุดท้ายนะครับกับการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับดูจังหวะต่อยหมัดในต้นยกของยอดพยัคฆ์ครับโอ้โหยอดเทวีนี่มีสะดุ้งมาเหมือนกันครับแต่ว่าหลังจากที่เขาตั้งหลักได้ครับบวกซ้ายคืนครับโอ้ยหมัดนี้สวยมากต่อยค่อมเลยครับนี่ครับอัปคัตแล้วตามด้วยขวาตรงครับยอดเทวีโอ้เหมือนยอดพยัคฆ์นี่จะไปเกรงพลังกำปั้นไปนิดนึงครับนี่ครับโดน2หมัด3หมัดเนี่ยโอ้โหเข้าทุกหมัดเลยครับโอ้ตาเนี่ยลอยไปเลยฮะทางด้านยอดพยัคฆ์ครับแต่ว่ายังอยู่นะเป็นมวยที่พลังกำปั้นหนักครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือยังต่อยไม่โดนครับเป็นยอดเทวินครับโอ้ดีไล่อัดทั้งซ้ายทั้งขวาครับในช่วงยกแรกนี่ครับพยายามไล่แล้วนะครับแต่ก็ยังพลาดโดนใบหน้าโอ้โหเอาครับคู่นี้ยังมีเวลาให้ทางนั้นยอดพยัคฆ์ครับได้แก้ตัวเยอะเลยครับถ้าอยากจะพาทีมเข้าสู่รอบชิงครับต้องมีในเรื่องของหัวใจครับที่กล้าแลกกล้าลุยครับโดนใบเนี่ยอย่าเพิ่งถอดใจครับดันแน่นี่ครับไม่เข้าครับโอ้ยอดพยัคฆ์จะเข้าไปออกอาวุธอย่างไรครับในเมื่อยอดทีวีเองเนี่ยก็รอปั้นหมัดครับที่จะบวกอยู่แล้วนะครับนี่ครับโยกโยกเข้าไปกรรมการสนองก็พยายามจะต้องนี่ฮะจังหวะเข้าว่าโดนได้ครับแม่นี่ครับที่ไม่เข้าในสาเหตุเป็นอย่างนี้เองครับนับอยู่นับอยู่ 5-6 แล้วยังครับ7-8ครับเอาลุยมีนับจนได้โอ้ยหลบไม่หลบไม่หลบยังอยู่ยังอยู่โอ้โหดูครับนับอีกหนึ่งนับครับกรรมการสมองโอ้ดูฮะจังหวะต้นเกมครับพีคเหลือเกินร่างกายไม่รู้ครับแต่หัวใจอยากสู้ 100% ครับหัวใจอยากสู้ 100% ครับนี่คือนักสู้ครับชื่นชมยอดเทวินด้วยนะครับวันนี้วางแผนมาดีมากหมัดแม่นมากมากส่วนเลือกก็แหมไม่เป็นไรครับหัวใจพิมพ์สุดยอดครับยอดพยัคฆ์โอ้จบแล้วนะครับตอนนี้ครับทีมภาคกลางครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอาครับเป็นทางด้านยอดเทวินครับที่ย้ำแขนยอดพยัคฆ์ครับและคว้าตั๋วไปสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงไปได้สำเร็จนะครับเป็นทีมภาคเหนือปะทะกับทีมภาคกลางครับเมื่อรอบอินสู่ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพในปี2024นี้โอ้รอเลยครับวันที่20ตุลาคมครับในศึกไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองจังหวัดลพบุรีภาคเหนือชิงกับภาคกลางครับท่านเชียร์ภาคไหนครับโอ้อยู่ภาคไหนเชียร์ภาคนั้นเลยครับคือตุลาคมครับสิ้นสุดการรอคอยแน่นอนครับดูจังหวะภาพช้านะครับหมัดขวาหมัดนี้ครับเล่นเอาแบบเป็นนกปีกหักไปเลยครับจังหวะหมัดขวาครับเคาะเข้าไปครับหมัดของยอดเทวินนี่ครับแม่ดูชัดๆอีกทีครับหมัดนี้นี่ส่งยอดพยัคฆ์ครับลงไปเลย
ตอนนี้นี่อย่างเป็นทางการนะฮะชนะชัยนี่จะได้แก้มือกับวรจักรเล็กครับ1คู่ฮะแล้วก็ยังมีซามูไรครับในพิกัด67กิโลกรัมจะเจอกับยอดเทวินนี่แหละฮะและกล้าศึกเนี่ยจะชนกับคนเอกน่าดูทุกคู่นะรอบชิงเนี่ยใช่ครับโอ้ดูจังหวะรัวหมัดครับโอ้สวยๆเลยครับหมัดของยอดเทวินที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็ชื่นชมหัวใจของยอดพยัคฆ์ด้วยครับยกแรกเขาก็เมาแล้วนะแล้วยก2ก็โดนนับเพื่อพยายามจะลุกขึ้นมาสู้นะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดก็โดนน็อกไปนะครับแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะครับกล้าศึกเนี่ยจะเข้าไปเจอกับเพชรภาคใหม่ครับคนเอกเนี่ยตกรอบครับทีมภาคใต้เพราะว่ายอดพยัคฆ์เสร็จแล้วครับภาคใต้นี่ครับแหมจังหวะสวยๆครับทีมงานของเราตัดมาให้ชมครับนี่คือนับสุดAnd the winner by technical knockout, Yod Tailwind Mall Rajapat Buban Jomberg! Yod Tailwind ก็นี่ครับพาทีมเข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จนะครับ